YouTube Thailand present. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรินทิพย์พรเพชรมณีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตชลบุรีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์จรรยาบรรณในอาชีพครูนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตชลบุรีค่ะตามดิฉันมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่ให้สัมภาษณ์เรานะคะคืออาจารย์สุจิตวรรณโชนะคะหรือที่ใครๆก็เรียกว่าคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะไหนลองให้คุณแม่แนะนำตัวกับต้องหน่อยสิสวัสดีค่ะอาจารย์สุจิตวรรณโชนะคะแต่ทุกสาวชอบเรียกว่าอาจารย์แม่ดีใจค่ะเพราะว่าไม่มีลูกเป็นของตัวเองมีลูกเยอะเลยค่ะตอนนี้ยินดีนะคะยินดีให้เรียกเพราะว่าคำว่าแม่ดูแล้วดีดูแล้วอบอุ่นน่ารักนะคะดีค่ะคำว่านักศึกษาให้เกียรติเรียกว่าแม่นี่ดีนะคะชอบนะคะปัจจุบันสอนวิชาอาหารเอเชียอาหารจีนอายุปัจจุบัน54แล้วค่ะโอ้ยังดูไม่แก่เลยเนี่ยเกือบค่ะลูกเกือบค่ะเกือบค่ะเกือบค่ะทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้คะเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นครูเริ่มต้นจากทำงานที่โรงแรมแต่ก่อนไปทำงานโรงแรมเนี่ยสอบบรรจุครูไว้นะคะสอบบรรจุครูไว้แล้วก็ยังไม่ได้เรียกเข้าทำงานช่วงที่เวลาว่างก็ไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานครัวในโรงแรมก่อนแล้วก็โดนชักนำให้ไปทำงานยังต่างประเทศก็ทำด้วยดีนะคะทำได้ 2-3 ปีแล้วก็ได้รับเรียกจากทางบ้านบอกว่าเขาส่งหนังสือมาเรียกให้เข้าไปรายงานตัวเพื่อจะเป็นคุณครูยามโชติเวศนะคะตอนนั้นก็คิดเหมือนกันว่าจะกลับดีหรือไม่ดีเพราะว่าเงินเดือนต่างกันระหว่างที่ทำงานโรงแรมกับทำงานอาชีพครูต่างกันมากแต่ก็กลับมาทำเพราะว่าแม่อยากให้เป็นข้าราชการแล้วก็อยากให้อยู่ใกล้ๆแล้วเข้ามาทำงานที่นี่ได้ยังไงคะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคะและมีปัญหาอะไรมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ยังไงมันเกิดจากการสอบตอนแรกลูกสอบตอนแรกแล้วก็เขาขึ้นบัญชีแล้วก็พอได้ก็เข้ามาทำนะทำครั้งแรกก็ยังแบบงงๆอยู่เพราะว่ายังไม่เคยเป็นครูมาก่อนยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงสอนเด็กเริ่มต้นยังไงอธิบายยังไงเริ่มต้นก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่คอยช่วยก็เข้าไปดูอาจารย์ผู้ใหญ่สอนอาจารย์ก็จะบอกว่าต้องคุยกับเด็กก่อนไม่ได้เรียนเรื่องอะไรนะคะจะอธิบายยังไงแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองก็คือหาหนังสือมาอ่านเยอะๆหาหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพมาอ่านแล้วก็นำเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเข้ามาเล่าให้นักศึกษาฟังให้ประโยชน์กับเรื่องอาชีพแล้วจรรยาบรรณของอาจารย์อาจารย์คิดว่าจรรยาบรรณของอาชีพอาจารย์เนี่ยเป็นแบบไหนคะครูสำหรับยุคก่อนครูจะเป็นผู้ที่ให้ทั้งความรู้สำหรับอาชีพให้ทั้งความรู้สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันครูจะเป็นผู้ให้จะเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษามีความรู้สำหรับประกอบอาชีพดูแลให้นักศึกษามีชีวิตที่ดีขึ้นดูแลทุกอย่างเลยเหมือนแม่ดูแลลูกเลยเวลาอยู่บ้านให้ปลอดภัยด้วยแต่สำหรับยุคปัจจุบันการศึกษาปัจจุบันให้ความรู้อย่างเดียวอย่างอื่นให้ไม่ได้อย่างอื่นให้ไม่ได้ค่ะด้วยที่เขาไม่รับผลการตอบรับของการทำงานของคุณเป็นอย่างไรครับผลตอบรับจากการทำอาชีพนี้
ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีรู้สึกนักศึกษาก็ดีนะผลตอบรับดีเรียนจบนักศึกษาพูดคุยด้วยดีมีปัญหาก็แก้ไขได้ดีกล้าบอกกล้ากล่าวไม่ปิดตัวเองมีสัมมาคารวะด้วยดีนะคะด้วยความที่ว่าสนใจเด็กนักเรียนแล้วก็พูดจากับเด็กนักเรียนดีทำให้เด็กโต้ตอบกับเราได้ดีข้อดีและข้อเสียในอาชีพนี้นะครับมีอะไรบ้างครับสำหรับครูครูคิดว่าครูอยู่กับเด็กนักเรียนเริ่มมีแต่ข้อดีทุกวันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมีข้อเสียน้อยนะคะข้อเสียนี้น้อยมีแต่ข้อดีค่ะตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ลงมีแต่ข้อดีนะคะนักศึกษายินดีได้รับข้อมูลยินดีพูดคุยนะลูกนะยินดีทั้งเรื่องการเรียนนะคะเรื่องที่ใส่ใจคอและสิ่งที่ประพฤติเด็กนักเรียนดีค่ะดีให้แม่แนะนำว่ากับคนที่จะมาทำอาชีพแม่จะแนะนำเขายังไงอันดับแรกเลยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณเป็นอาชีพคุณครูที่สอนเกี่ยวกับวิชาชีพคุณต้องเข้าใจวิชาชีพที่คุณจะให้ความรู้นักศึกษาก่อนต้องมีทักษะก่อนมีความรู้ก่อนคุณถึงจะถ่ายทอดไปยังนักศึกษาได้คุณต้องรู้ไว้ถ่องแท้แล้วคุณถึงจะสอนคนอื่นเขาได้แล้วก็ต้องทำใจกว้างๆให้อภัยได้ทั้งวันนะลูกนะให้อภัยได้ทั้งวันมีคำว่าไม่เป็นไรเมตตานะคะให้ทั้งวันสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นอาชีพนี้นะลูกนะคะต้องใจเย็นๆให้อภัยนักศึกษาของเราได้ทั้งวันวันนี้หนูก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่เสียสละเวลามาให้หนูสัมภาษณ์เรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมในอาชีพครูสายอาชีพนะคะและหนูหวังว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้หนูมาจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่จะไปดำเนินสายอาชีพด้านนี้ต่อนะคะยินดีค่ะ ก็หยุดกองหยุดเนี่ยแหละต้องโอ้ว่าเลยทำงานที่กันก็ด้วยหายมาหายไปแล้วดูเข้ามาเลยเราจะมาแก้ปัญหาวันนี้ได้ไหมได้ไม่ดีวะเดี๋ยวเขาปกติแบบที่เจแบบไม่ต้องเป็นคนเดียวเห็นไหมแต่คือยังไม่ได้ไง